ีครับขอต้อนรับสู่รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนครับวันนี้ผมธีรัตน์รัตนเสวีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้นได้ประโยชน์อะไรบ้างกับประชาชนรวมถึงการที่ไทยจะก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก2ปีกว่าๆนั้นเรามีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้จะมาสอบถามจากท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเรียนถามท่านนายกนะครับว่าการเดินทางไปประชุมที่4จังหวัดฝั่งอ่าวไทยครั้งนี้เดินทางไปเพื่ออะไรครับค่ะก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่7นะคะก็ถือว่าฝั่งอ่าวไทยนี่ก็เป็นฝั่งที่มีความสำคัญในการสร้างรายได้เศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวไม่แพ้กับกลุ่มฝั่งอันดามันเลยนะคะก็จะครอบคลุมทั้งหมด4จังหวัดค่ะนั่นก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดพัทลุงค่ะครับนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วถ้าเราดูแล้วในพื้นที่4จังหวัดตรงนั้นความสำคัญด้านการเกษตรก็มีเช่นกันใช่ค่ะก็จะมีหลายด้านด้วยกันนะคะนอกจากท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของภาคการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันปาล์มนะคะแล้วก็ยางพารานะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่จะต้องไปดูเรื่องของเส้นทางคมนาคมทางด้านของทางบกทางเรือทางอากาศแล้วก็มาดูในเรื่องของแหล่งน้ำจืดด้วยค่ะว่าเมื่อพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแสดงว่าโครงข่ายคมนาคมการให้บริการน้ำจืดแก่นักท่องเที่ยวมีความสำคัญมากใช่ค่ะดังนั้นแนวทางที่ครม.มีการพิจารณาเป็นอย่างไรบ้างคือในเรื่องของน้ำจืดจากที่เราไปลงในพื้นที่เราก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่เรียกร้องในเรื่องของการหาเรื่องของน้ำจืดเพราะว่าบางที่เนี่ยก็จะมีน้ำจืดใช้แต่ว่าต้นทุนจะแพงนะคะเพราะว่านั่นคือต้องการหาในเรื่องของแหล่งน้ำหรือพื้นที่ต้นน้ำเราก็จะเน้นในเรื่องของการที่เราพยายามที่จะไปพัฒนาแหล่งต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำไว้เพื่อให้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำก็อาจจะใช้ได้ทั้งแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมในตัวขณะเดียวกันก็จะเป็นแหล่งน้ำที่จะส่งต่อไปให้กับประปาภูมิภาคในการที่จะเชื่อมโยงให้กับประชาชนใช้แล้วก็รวมถึงรองรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วเราเองเราก็มองว่าไหนๆเราพัฒนาแล้วเราก็น่าจะพัฒนาแหล่งน้ำเหล่านี้เนี่ยให้เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เข้าไปทำงานในพื้นที่ก็ได้มีความเห็นชอบที่จะให้มีการพัฒนาหลายที่ด้วยกันคะอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำทานประเวศที่เกาะพะงันนะคะอันนี้ก็จะให้มีการพัฒนาในอ่างเก็บน้ำส่วนนี้ด้วยนะคะหรือว่าในส่วนของพื้นที่ในเรื่องของบึงขุนทะเลนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นค่ะครับแต่ว่าเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวมีความสำคัญการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคมเป็นอย่างไรบ้างครับเราก็ดูแล้วนะคะก็หลายพื้นที่ก็เนื่องจากก็จะมีทางด้านของฝั่งอย่างสุราษฎร์เองเนี่ยก็จะมีทางสมุยก็จะใช้ทางเรือนะคะแล้วก็เราก็มองว่าในคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้กับทางกระทรวงคมนาคมในการศึกษานะคะความเชื่อมโยงทั้งหมดเพื่อให้การคมนาคมทั้งหมดเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็เป็นที่รองรับในส่วนของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งในส่วนของทางบกทางน้ำทางอากาศค่ะก็จะให้ศึกษาทั้งหมดเพื่อที่จะได้เสนอทางออกว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราจะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตค่ะต้องมีความพยายามในการที่จะเชื่อมทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเข้าด้วยกันด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าเราก็พบว่ามันมีส่วนหนึ่งของถนนที่สามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันซึ่งตรงนี้เราก็นะอันเนี้ยตรงนี้คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบแล้วนะคะให้มีการพัฒนาส่วนนี้ขึ้นค่ะเพื่อว่าจะได้เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวก็จะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาอาจจะฝั่งอันดามันก็อาจจะมาเที่ยวต่อฝั่งอ่าวไทยซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นนั่นก็ที่มาก็จะทำให้รายได้มากขึ้นใช่ค่ะเส้นทางบนเกาะต่างๆแล้วครับที่เวลานักท่องเที่ยวไปอยู่บนเกาะแล้วจะมีการพัฒนาเส้นทางด้วยเส้นทางบนเกาะเนี่ยเราดูอย่างนี้ค่ะอย่างแรกเนี่ยเราไปดูในส่วนของที่ชำรุดเสียหายซ่อมแซมอย่างเช่นถนนสาย41นะคะแล้วก็อย่างบางส่วนเนี่ยเราก็จะไปดูในส่วนของเรียกว่ารอยต่อที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะบางที่ก็จะขาดแค่ประมาณ2กิโลบ้าง3กิโลครึ่งบ้างตรงนี้ก็จะเชื่อมให้ทั้งหมดเพื่อที่จะได้ทำให้เรียกว่าการคมนาคมขนส่งเร็วขึ้นขณะเดียวกันก็คงจะดูเส้นอื่นเพิ่มในอนาคตอันนั้นก็จะแบ่งเป็นแผนระยะสั้นระยะยาวแล้วก็อย่างบางส่วนเนี่ยเราก็ไปพบว่ามีน้ำตกทานประภาสซึ่งเป็นน้ำตกที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์อันหนึ่งนะคะเพราะว่าทางรัชกาลที่5พระองค์ท่านก็ได้มีการเสด็จไปที่นั่นกว่า10ครั้งแล้วเป็นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เราก็จะได้ก็ได้มีการเห็นชอบให้มีการพัฒนา
เส้นทางลัดนะคะผ่านช่องเขาสีชนขนอมไปที่เขาพลายดำด้วยเช่นกันค่ะก็คือว่าเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นมาคือนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงข่ายการคมนาคมแล้วการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็มีความสำคัญใช่ค่ะที่ท่านนายกพูดไปในตอนต้นเรื่องของแหล่งน้ำก็สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นกันคือณวันนี้เนี่ยเราพยายามเน้นอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราจะไปดูเส้นทางต่างหนึ่งไปดูรอยต่อที่ขาดอยู่ถ้าเราทำอีกนิดเดียวประชาชนจะสัญจรได้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นหรือบางครั้งเราพบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแต่ขาดเส้นทางคมนาคมเราก็จะเชื่อมต่อไปให้นะคะอย่างไม่งั้นก็จะทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเน้นเป็นรับแรกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาดูโครงข่ายเชื่อมโยงในระยะยาวซึ่งอันนี้เรามีการประชุมกับภาคเอกชนด้วยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะได้ให้แน่ใจว่าเส้นทางต่างๆนั้นเป็นเส้นทางที่ประชาชนมีเห็นประโยชน์พร้อมต้องการแล้วก็โดยเฉพาะจะได้เสริมทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจด้วยครับนอกจากนี้ถ้าได้ความสำคัญกับการที่จะพัฒนาแหล่งที่เป็นมรดกทางพุทธศาสนาด้วยใช่ค่ะก็ในเรื่องของแหล่งมรดกนะคะก็จริงๆแล้วก็จะให้ความสำคัญในการส่งเสริมพุทธศาสนาแล้วก็รักษามรดกโลกด้วยนะคะก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้มีการพัฒนานะคะในพื้นที่รอบวัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบต่างๆในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมด้วยนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะเตรียมรองรับในการที่จะนำเสนอเข้าสู่ในเรื่องของเสนอเป็นมรดกโลกต่อไปค่ะท่านมีโอกาสได้รับฟังปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่ไหมครับว่าปัญหาที่เขาพบเจอเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงแล้วปัญหาก็ชาวบ้านอาจจะห่วงว่าเมื่อพัฒนาแล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วจะเป็นอย่างไรสิ่งต่างเหล่านี้ก็ได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนค่ะเพราะต้องเรียนว่าอันนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยก็จะทำให้เป็นที่เรียกว่าเป็นที่แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญและถือว่าเป็นมรดกโลกที่ทุกคนก็จะได้เข้ามาเพราะว่าตรงนี้เองก็เป็นสถานที่เก่าแก่นะคะเราเองเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คงยังไงก็ตามก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็คุยกับพี่น้องประชาชนพร้อมๆกันไปด้วยค่ะส่วนเรื่องปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ไหมในพื้นที่ภาคใต้ก็ในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็เป็นโครงการที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอมาว่าอยากเห็นการเข้าไปแก้ปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ทุกอำเภอเลยนะคะก็ได้มีความเห็นชอบให้ใช้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นแบบในส่วนของภาคใต้ในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่แต่หลักการก็คือว่าทางจังหวัดก็จะไปทำงานกับภาคประชาชนนะคะในการที่จะเข้าไปช่วยกันทั้งในเรื่องของการติดตามสืบหาเบาะแสต่างๆในเรื่องของการป้องกันปราบปรามแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของมันบำบัดแล้วก็ให้ความร่วมมือในแต่ละส่วนงานเพื่อให้แยกกลุ่มเสี่ยงออกจากผู้ขายด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเรียกว่าหลักธรรมของเราไปในรายย่อยของพื้นที่เลยก็คือเป็นการแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็แยกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาทำให้ประชาชนอยู่ได้อย่างมีความสุขขณะเดียวกันการบริการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประปาในพื้นที่มีความสำคัญในการดำเนินการอย่างไรด้วยไหมก็ประปาเนี่ยก็มีขาดอยู่หลายพื้นที่นะคะเพราะว่าไปดูจากจำนวนในเรื่องของปริมาณน้ำที่ใช้เนี่ยถ้าดูจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปอาจจะมากกว่าประชากรที่อยู่แล้วก็แนวโน้มที่เราเห็นวันนี้ก็เชื่อว่าประเทศไทยเป็นที่นิยมนะคะโดยเฉพาะทางภาคใต้เองก็มีนักท่องเที่ยวเยอะก็ดูแล้วเนี่ยในเรื่องของประปาเองก็ยังขาดในเรื่องของระบบน้ำที่สำคัญคือแหล่งน้ำค่ะอย่างที่เรียนว่าเราก็จะพัฒนาแหล่งน้ำแล้วเราก็จะให้ทางประปานั้นเชื่อมต่อจากกรมชลประทานในการที่จะพัฒนาส่งน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆค่ะก็ยังมีบางเกาะก็อาจจะก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาร่วมกันเช่นกันค่ะครับแต่ว่าพอลงไปพบเรื่องราวของ4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วนะครับโครงการที่ครม.อนุมัติทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างครับก็อนุมัติเนี่ยก็จะมีในกลุ่มจังหวัดเนี่ยเฉลี่ยกลุ่มละจังหวัดละ100ล้านบาทนี่คือเป็นอนุมัติเร่งด่วนรวมถึงงบพัฒนาในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงทั้งหมดก็อนุมัติเลย500ล้านนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะนำแต่เอาโครงการเร่งด่วนอย่างที่เรียนว่าบางที่เนี่ยอย่างเช่นถนนที่มีความชำรุดอะไรต่างๆก็จะเอามาพัฒนาในส่วนนี้แล้วก็มีการอนุมัติโครงการที่นอกกรอบตรงนี้คือเป็นโครงการระยะยาวเพื่อที่จะไปบรรจุในแผนก็ประมาณทั้งหมดก็ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะคะก็จะแบ่งเป็นก็ประมาณทางด้านของท่องเที่ยวประมาณ 7,000 ล้านนะคะแล้วก็การพัฒนาการเกษตรนะคะแล้วก็เกษตรแปรรูปประมาณ 2,300 ล้านนะคะ
รื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะดูแลอีก 30,000 ล้านนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอีก200กว่าล้านค่ะก็คืออาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยด้วยที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก2ปีกว่าๆข้างหน้าซึ่งท่านนายกเองให้ความสำคัญกับเรื่องของการประชุมเศรษฐกิจการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการประชุมมาอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นครั้งที่2แล้วใช่ค่ะก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้ค่ะคุณธีระค่ะครับซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างไรกับการที่ไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็ต้องเรียนว่าระยะเวลาที่จะเป็นที่เราตกลงไว้นะคะกับทางอาเซียนในเรื่องของความเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยในปี2515ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ปีดังนั้นรัฐบาลก็ได้มีมติให้คณะรัฐมนตรีทุกกระทรวงนะคะในการที่จะรวบรวมแนวทางต่างๆในการทำงานเพื่อที่จะเตรียมรองรับในเรื่องของการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งในส่วนนี้เราก็จะมีการเตรียมตัวทั้งในส่วนของภาคราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะก็ทั้งหมดนี้ในการประชุมที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่2ต่อเนื่องจากครั้งแรกซึ่งครั้งแรกเราก็ได้ให้ทุกกระทรวงเนี่ยไปสำรวจแล้วก็ไปประเมินความพร้อมในแต่ละกระทรวงนะคะโดยเฉพาะลงไปลึกในส่วนของสินค้าบริการอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะภาคการเกษตรว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยมองอย่างไรก็จะได้ครั้งนี้ก็ต่อครั้งที่2นี่ก็ให้ทุกกระทรวงเนี่ยก็มาสรุปรวบรวมให้เห็นฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็จะมีการได้มีการบูรณาการเป็น3เสาหลักนะคะก็คือเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจซึ่งก็จะรวมการเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมด้วยนะคะแล้วก็เสาหลักทางด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมแล้วก็สุดท้ายก็คือการเมืองและความมั่นคงนะคะอันนี้ก็จะทำทุกเสาหลักนะคะก็จากผลการประชุมครั้งที่2นะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นว่ามีสินค้าหรือบริการหลายประเภทที่เราพยายามที่จะมองทั้งในมุมเรียกว่าเรามีของดีอยู่แล้วก็มีความพร้อมหรือไม่นะคะถ้าสินค้าหรือบริการนั้นมีความพร้อมแล้วเราก็มีวัตถุดิบต่างๆที่ดีแล้วมีความแข็งแรงทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนเราก็จะเอาตรงเนี้ยไปพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงในการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความแตกต่างแต่ถ้าส่วนไหนไม่พร้อมเราก็คงต้องลงไปทำกันบ้านเพิ่มเติมว่าไม่พร้อมส่วนตรงไหนบ้างจากภาคเอกชนหรือทางด้านของสินค้าวัตถุดิบต่างๆอันนี้ก็จะวันนี้เราก็ประเมินเบื้องต้นแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะเป็นการประเมินโดยภาครัฐก็ได้มีการสั่งการว่าให้ไปประเมินร่วมกับภาคเอกชนเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจร่วมกันนะคะก็คือตอนนี้เรามองว่าจากมุมมองของรัฐว่าอุตสาหกรรมไหนเพราะอุตสาหกรรมไหนไม่พร้อมควรจะปรับปรุงแต่ว่าอยากจะฟังเสียงของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมจริงๆว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมตรงไหนเพราะบางครั้งเนี่ยการมองสินค้าหนึ่งอย่างเนี่ยหนึ่งประเภทเราอาจจะมองในภาครัฐว่าเราแข็งแรงละแต่พอไปลงในส่วนของเอกชนอาจจะมองอีกมุมหนึ่งดังนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาทั้งในส่วนของภาครัฐที่ยังไม่พร้อมภาคเอกชนแล้วก็เมื่อลงไปในจังหวัดก็จะต้องไปทำงานกับรายภูมิภาคด้วยนะคะเพราะว่าอย่างเราอาจจะคุยกันบอกว่าลำไยสมมตินะคะลำไยภาพรวมอาจจะบอกว่าลำไยอาจจะบางคนอาจจะไปมองเรื่องของข้าวเรื่องของสินค้าอื่นเป็นหลักแต่ทางภาคเหนืออาจจะบอกว่าลำไยเขาสำคัญอันนี้เราก็ต้องไปมองในมุมของพื้นที่ด้วยอันนี้ก็หลายๆอย่างที่เราก็ต้องทำทั้งในเรียกว่ามุมมองของรัฐในการเตรียมพร้อมความแข็งแรงของรัฐหรือว่านโยบายต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของระบบภาษีการส่งเสริมนะคะแล้วก็มาถึงภาคเอกชนว่าความแข็งแรงของเอกชนถ้ารัฐจะเข้าไปในการที่จะเข้าไปเพิ่มศักยภาพอย่างไรแล้วก็ความแข็งแรงของพื้นที่ค่ะก็คือว่าจากการประชุมที่6ด้านที่ท่านนายกได้มอบหมายไปตั้งแต่กรกฎาคมก็มาประเมินกันประเมินศักยภาพของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างดูความพร้อมดูกฎระเบียบต่างๆด้วยใช่ไหมฮะก็ต้องเรียนว่าต้องลงทำอีกเยอะค่ะแล้วก็อาจจะต้องลงไปทำสำรวจด้วยเพราะบางครั้งเราอาจจะมองจากทีละมุมมองซึ่งขั้นตอนเนี่ยฉันเองก็มองว่าเราก็จะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำลงไปในรายละเอียดที่ลึกลงไปและรายอุตสาหกรรมมากขึ้นค่ะครับท่านยุทธได้มีการประกาศ8ยุทธศาสตร์ในการที่ไทยจะก้าวเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไรบ้างคะทั้ง8ยุทธศาสตร์ก็8ยุทธศาสตร์ที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่เรา
จำเป็นก็ต้องทำนะคะก็อย่างแรกก็คือสิ่งที่แรกก็คือการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งสินค้าบริการการค้าการลงทุนนะคะก็คือต้องดูทั้งได้ว่าภาคผลิตตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำว่าเมื่อเราอยู่คนเดียวเรามองว่าเราแข็งแรงแต่เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าเรากำลังทำงานอย่างไรแล้วก็จะมีลูกค้าเราเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ต้องไปประเมินในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่เราต้องเสริมให้ในรายละเอียดนะคะนี่คือเรื่องแรกนะคะยุทธศาสตร์แรกยุทธศาสตร์ที่สองก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคำนี้คุณภาพชีวิตนี้เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของการที่จะไปช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการลดเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่าประเทศเพื่อนบ้านเรามาแล้วของคนไทยเรายังไม่ได้รับการดูแลอันนี้เราก็ต้องไปแก้ปัญหาในส่วนของพื้นฐานที่สำคัญอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการคุ้มครองแรงงานสวัสดิการสังคมหรือสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะอันนี้ก็จะไปดูในส่วนของยุทธศาสตร์ที่2ส่วนยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็คงเป็นที่เข้าใจทั้งทางเรียกว่าทางบกทางน้ำทางอากาศแต่ที่สำคัญโดยเฉพาะทางบกนะคะที่เราคุยกันเรื่องของ connectivity เราจะเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านแต่ถ้าข้างในไม่เชื่อมอันนี้ดิฉันก็คงว่าเราก็อาจจะไม่ได้ผลจริงๆไม่ได้ผลจริงๆเราก็ให้ไปมองโดยเฉพาะให้ทางกระทรวงคมนาคมไปสำรวจทั้งหมดโดยเฉพาะคำนึงถึงความเชื่อมโยงในเรื่องของความสามารถในการรองรับการแข่งขันนะคะแล้วก็ความเชื่อมโยงนี้ก็จะเชื่อมไปทั้งในส่วนของเรียกว่าไปหาแหล่งท่องเที่ยวไปหาแหล่งผลิตภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมไปหาแหล่งสินค้าบริการและไปหาในส่วนที่มีชุมชนเยอะเพื่อที่ให้เกิดความเจริญเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เน้นย้ำในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็กฎระเบียบต่างๆที่ต้องใช้ควบคู่กันไปนะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่4ให้ความสำคัญมากก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใช่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างฮะก็ทรัพยากรมนุษย์อันนี้มีเยอะนะคะก็ต้องบอกว่าต้องดูทั้งในส่วนของก่อนที่จะไปพัฒนาอื่นเนี่ยความพร้อมของภาครัฐด้วยนะคะเราก็จะพบว่าปัญหาอุปกรณ์ของภาครัฐก็คงต้องดูตั้งแต่ว่าถ้าเราจะต้องทำงานต่างๆวันนี้ภาครัฐมีความพร้อมแค่ไหนนะคะจากภาครัฐเองก็ไปดูในส่วนของภาคของการศึกษานะคะการผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรที่จะรองรับตลาดนักท่องเที่ยวเพียงพอไหมอย่างภาษาอังกฤษที่เราพูดกันนะคะรวมถึงตลาดแรงงานที่หลายๆท่านก็เป็นห่วงเราก็ต้องดูว่าเราต้องดูว่าข้างหน้าเนี่ยปริมาณตลาดแรงงานจะเป็นอย่างไรเราจะเตรียมความพร้อมตรงนี้อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือการพัฒนาฝีมือมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาแล้วก็ความร่วมมือต่างๆนี่ก็จะครอบคลุมในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะอีกยุทธศาสตร์นึงก็คือการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบต่างๆมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าเราจะกลายเป็นตลาดเดียวใช่ไหมฮะตลาดเดียวเนี่ยก็คือในเรื่องของการค้าการอำนวยความสะดวกการค้าหรือสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็คงต้องกลับมาดูว่ากฎระเบียบวันนี้เมื่อเราจะต้องใช้กฎระเบียบร่วมกันแล้วอะไรบ้างที่เรายังต้องแก้ไขปรับปรุงให้มีความสอดคล้องทันสมัยและที่สำคัญก็ต้องปกป้องประโยชน์ของประเทศด้วยครับนี่ก็ต้องดูควบคู่กันไปแล้วเราจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจความรู้เกี่ยวกับอาเซียนการเป็นประชาคมอาเซียนนี่แน่นอนค่ะก็อยู่ในยุทธศาสตร์ที่6นะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ภาครัฐราชการให้เข้าใจภาคเอกชนแล้วก็ลงถึงประชาชนก็ต้องมีทีมในการที่จะรณรงค์ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจและที่สำคัญเข้าใจแล้วเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรนะคะอันนี้ครับส่วนความมั่นคงนะครับอีกหน่อยเรื่องของเรียกว่าชายแดนพรมแดนต่างๆใช่ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะใช่ค่ะก็ในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่7ก็คือการเสริมสร้างความมั่นคงนะคะก็จะเป็นเรื่องของแนวชายแดนบ้างเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็การเรื่องการป้องกันอาชญากรรมความร่วมมือทางด้านแก้ไขเรื่องของปัญหาภัยพิบัติต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงจากอาเซียนโดยเฉพาะเมืองที่เรียกว่าเมืองที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ต้องมองว่าถ้าเมื่อวันนี้จะมีหลายๆประเทศเข้ามาเนี่ยความพร้อมของเมืองรองรับได้ไหมและความแข่งการแข่งขันของประชาชนในเมืองนี้นะคะเราก็เริ่มมองตั้งแต่แกนของเมืองหลวงนะคะแล้วก็เมืองสำคัญในภูมิภาคต่างๆเมืองที่อยู่ตามแนวชายแดน
หรือที่เป็นเมืองสำคัญของการท่องเที่ยวเกษตรอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะดึงยุทธศาสตร์ในแต่ละกลุ่มจังหวัดเข้ามาลงมาพัฒนาในส่วนของเมืองลงไปในรายละเอียดอีกครั้งก็คืออาจจะพัฒนาเมืองที่ต้องมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวพันกับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้นใช่ค่ะความสำคัญด้วยแต่ว่าท่านนายกได้แตะเรื่องของ connectivity คือการเชื่อมโยงได้มีการมอบหมายทางกระทรวงคมนาคมพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกของเราทั้งหมดอย่างไรบ้างก็อย่างที่เรียนว่าต้องดูเรื่องของเรียกว่าทราฟฟิกหรือโหลดที่จะต้องไปแต่ละที่ทั้งบกทั้งอากาศทั้งน้ำนะคะก็ทำภาพรวมอีกอย่างวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าอย่างสุวรรณภูมินักท่องเที่ยวมาเยอะแต่รองรับไม่ได้ก็คือการขยายสนามบินนะคะแล้วก็ท่าเรือต่างๆแล้วก็ถนนนะคะที่ได้มีคุยกันไปแล้วเบื้องต้นในช่วงต้นรายการว่าเราต้องดูตั้งแต่ความเชื่อมโยงในประเทศนะคะที่เชื่อมกับทางด้านของภาคการเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็จำนวนประชากรเพื่อให้สะดวกแล้วก็ดูเส้นที่จะต้องลดต้นทุนนะคะนี่จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงทางด้านของคมนาคมล้วนๆเลยค่ะครับด่านชายแดนต่างๆก็พัฒนาเช่นกันด่านนี่ต้องทำควบคู่ค่ะสมมติว่าถ้าระวังว่าเส้นถนนไปทางไหนแล้วจะตัดออกประเทศเพื่อนบ้านที่ไหนด่านก็จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปฉะนั้นหน่วยงานที่พัฒนาทางด้านของศุลกากรด่านการตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องทำงานควบคู่กับแผนของคมนาคมกฎหมายความพร้อมข้อกฎหมายต่างๆการค้าการแลกเปลี่ยนต่างๆก็ต้องไปคู่กันค่ะครับผมนอกจากนี้เห็นว่ามีการยกระดับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเป็นคณะกรรมการระดับชาติให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมมากก็จะยกระดับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการระดับชาติแล้วก็เรามองว่าก็ต้องมีคณะอนุกรรมการอีก4ชุดอย่างน้อยนะคะก็เรียกว่าชุดแรกก็คือการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงไปปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างที่เราคุยกัน8ยุทธศาสตร์เนี่ยก็ต้องนํา8ยุทธศาสตร์เนี่ยไปหารือในส่วนของภูมิภาคเพื่อให้เขาดึงมาเป็นนำไปสู่การปฏิบัติจริงใช่ค่ะแต่ละภูมิภาคแล้วก็ลงไประดับจังหวัดได้ว่าเราดูกลุ่มจังหวัดตะกี้เราพูดถึงอ่าวไทยก็ต้องไปคุยกันว่าระดับยุทธศาสตร์ของอ่าวไทยจะเป็นยังไงจากอ่าวไทยก็ต้องลงไปในหลายจังหวัดอันนี้คือคณะอนุกรรมการที่1นะคะอนุกรรมการชุดที่2ก็คือชุดที่ขับเคลื่อนไปร่วมกับภาคเอกชนเพราะว่าเราก็ต้องประสานกับภาคเอกชน5สถาบันนะคะก็ได้ดูว่าเอกชนแล้วก็ลงไปถึงหลายอุตสาหกรรมว่าจะต้องทำงานร่วมกันอย่างไรมีแผนงานอย่างไรนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการในชุดที่3นะคะชุดที่3เราถือว่าเป็นชุดที่แยกมาต่างหากเพราะมีความสำคัญก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ชุดสุดท้ายก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายค่ะครับจากเมื่อมีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปแล้วจะมีการติดตามผลแล้วมีการประชุมแบบนี้ต่อเนื่องไหมฮะมีค่ะก็คงจะต่อเนื่องเป็นระยะอยู่แล้วนะคะก็ในเบื้องต้นเราก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้ใช้เวลาอีกประมาณสัก2สัปดาห์นะคะก็ให้สรุปเพื่อที่จะนำเสนอเบื้องต้นกับคณะรัฐมนตรีอันนี้ก็ถือว่าเป็นแผนใหญ่แต่เราจากนั้นเราก็จะเอาแผนเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆก็เรียกว่าทำกันทั้งปีอะค่ะครับค่ะแล้วก็ระหว่างที่รอจากรายการนี้ท่านนายกเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามด้วยในฐานะที่ทั้งสองประเทศก็เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมระหว่างไทยกับเวียดนามอย่างไม่เป็นทางการนี่ก็เป็นครั้งที่สองค่ะทางเวียดนามเป็นเจ้าภาพค่ะครับสิ่งที่ไปประชุมหารือกันในครั้งนี้ลักษณะการหารือเป็นยังไงบ้างครับก็ลักษณะการหารือเนี่ยก็จะเริ่มต้นนี่ก็จะเป็นการประชุมเรียกว่าการประชุมรวมนะคะภาพรวมก็คือทั้งนายกรัฐมนตรีไทยแล้วก็เวียดนามก็จะมีการกล่าวในการเปิดเริ่มต้นและหลังจากนั้นก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือเป็นกลุ่มคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจกลุ่มที่2ก็เรื่องของการเมืองความมั่นคงกลุ่มที่3ก็สังคมและวัฒนธรรมก็จะแบ่งตามเสาหลักของอาเซียนนะคะก็คณะรัฐมนตรีก็จะคุยกันในแต่ละกลุ่มจากนั้นก็จะกลับมาสรุปในประชุมกลุ่มใหญ่อีกครั้งนึงค่ะซึ่งประเด็นในการหารือด้านความมั่นคงเป็นอย่างไรบ้างครับความมั่นคงเนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์ครับก็จะคุยกันว่าเราจะมีความร่วมมือในการขยายความร่วมมืออย่างไรนะคะอันนี้ก็จุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมาคุยต่อในส่วนของการแก้ไขในเรื่องของเรือประมงของเวียดนามค่ะที่ละเมิดเข้ามาในแล้วก็ถูกจับกุมก็คงจะคุยกันว่าวิธีการทำงานในส่วนของการเดินเรือทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้เรียกว่า
ลดข้อพิพาทระหว่างกันถูกค่ะลดข้อพิพาทระหว่างกันแทนที่จะต้องเดี๋ยวจะมากลายเป็นว่าเรื่องตรงนี้มาทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ลดหย่อนไปก็คงต้องมาตกลงแนวทางกันนะคะครับผมส่วนเรื่องเศรษฐกิจถือว่าสำคัญมากมีการพูดถึงการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างไทยกับเวียดนามก็ในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจริงแล้วเรามีข้อเรียกว่าหารือทวิภาคีที่ผ่านมาในการเห็นชอบในเรื่องของการเพิ่มเป้าหมายการค้าระหว่างกัน 20% ก็ตั้งแต่ปี2555ถึง2558เราก็จะมาคุยในการปฏิบัติว่าเราจะร่วมมืออย่างไรนะคะสำหรับครั้งนี้ก็มีการผลักดันความร่วมมือในเรื่องข้าวที่เป็นรูปธรรมค่ะก็จะมีการสนับสนุนระหว่างประเทศผู้ผลิตข้าวของอาเซียนทั้ง5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชานะคะลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ไทยครั้งนี้ก็จะมีการลงนามในการจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าวแล้วก็ผู้ค้าข้าวอาเซียนด้วยค่ะเรื่องของการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมล่ะครับมีความสำคัญไหมฮะกับการที่เชื่อมโยงไทยไปเวียดนามส่วนของเวียดนามก็จะมีค่ะเราจะมีการเชื่อมระหว่างฝั่งเรียกว่าฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกนะคะก็คือเส้นทางที่เขาเรียกกันอา9นะคะก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างไทยกับเวียดนามค่ะนี่ก็จะคุยในเนื้อหารายละเอียดค่ะอีกเสาหลักนึงก็คือเสาหลักเรื่องของสังคมวัฒนธรรมค่ะหารือกันประเด็นไหนบ้างสังคมวัฒนธรรมเนี่ยจะดูในจุดของการที่จะพิจารณาเรื่องของการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงพูดถึงในส่วนของเรื่องของการศึกษาว่าเราจะตั้งศูนย์ไทยศึกษาในเวียดนามเพิ่มเติมไหมนะคะแล้วก็เรื่องของการแลกเปลี่ยนการให้ทุนทางด้านของเวียดนามมาเรียนไทยการอบรมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะมีแล้วก็รวมถึงที่สำคัญวันนี้ที่เราจะต้องคุยกันก็คือแนวทางในการช่วยเหลือจากการค้ามนุษย์ด้วยเหยื่อจากการค้ามนุษย์ค่ะนายกท่านจะมีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะอันนี้ก็จะนอกเหนือจากการประชุมร่วมนะคะก็จะเป็นการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีกับทางนายกรัฐมนตรีเวียดนามนะคะซึ่งก็ถือว่าต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาที่ท่านได้มาเยือนประเทศไทยก็เราได้มีการหารือไปแล้วนะคะก็จะมาคุยต่อในเรื่องของการค้าระหว่างเรื่องอย่างเช่นเรื่องของข้าวยางพารานะคะก็จะเป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งที่เราจะร่วมมือในส่วนของยางพารานะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่เราจะร่วมมือกันเป็นแหล่งอาหารโลกในการที่จะแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆในเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานอย่างไรนะคะปัญหายาเสพติดก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นกันค่ะการค้ามนุษย์ค่ะครับผมมีเอกสารที่จะไปลงนามร่วมกันระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับในการเดินทางไปครั้งนี้ก็วันนี้ครั้งนี้นะคะก็จะมีเอกสารทางด้านของเรื่องของความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะก็จะเป็นโดยทางเลขาธิการสมช.นะคะแล้วก็ MOU ในเรื่องของการจัดตั้งทางสภาธุรกิจไทยเวียดนามค่ะครับผมก็ร่วมกับทางเรียกว่าทาง3สถาบันของภาคเอกชนค่ะครับผมก็เรียกว่ามีภารกิจมากมายท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปเวียดนามหวังว่าจะเป็นการช่วยให้การค้าระหว่างไทยกับเวียดนามนั้นแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็เป็นการวางรากฐานเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วยกันค่ะนะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากนะครับผมค่ะครับผู้ชมรับทราบแล้วนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีภารกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไปยังพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการพัฒนาทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งโครงข่ายพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่งนะครับเพื่อทําให้พื้นที่เศรษฐกิจเหล่านั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันได้มีการวางยุทธศาสตร์ถึง8ยุทธศาสตร์ในการที่เตรียมความพร้อมของไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามนะครับเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนความมั่นคงระหว่างกันซึ่งเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้าเรากลับมาติดตามสถานการณ์ของปัญหาน้ำแล้งกันบ้างครับเมืองไทยมีสิ่งมหัศจรรย์ที่รอให้ท่านค้นหาอีกมากมายธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมผู้คนที่มีมิตรไมตรีดินท่องเที่ยวยิ่งเรียนรู้ยิ่งรักเมืองไทยในความเป็นไทยแล้วท่าน
ได้เดินทางไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของเมืองไทยแล้วหรือยังคะกลับสู่รายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนนะครับขณะนี้เริ่มมีความเป็นห่วงกันถึงสถานการณ์ภัยแล้งนะครับว่าอาจจะกระทบในหลายพื้นที่ด้วยกันรัฐบาลนั้นมีแนวทางอย่างไรในการที่จะป้องกันแล้วก็รับมือกับภัยแล้งวันนี้เรามีแขกร่วมรายการของเรา3ท่านนะครับท่านแรกครับดร.ประสบสุรสวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับท่านที่2คุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณชัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยท่านท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับเรียนถามท่านประสบก่อนนะครับว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้รุนแรงมากที่สุดในรอบ20ปีเหมือนข่าวที่ออกมาหรือเปล่าครับคือผมว่าพูดว่าแล้งเนี่ยนะมันก็ดูจะแรงไปนะนะฮะเอาว่าปีนี้น้ำน้อยนะครับน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยโดยตัวเลขสถิตินะฮะปีนี้ฝนน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเนี่ยประมาณ 10-15% นะครับที่จริงเนี่ยขึ้นต้นมาดีนะครับนะครับแต่จากนั้นเนี่ยก็ทิ้งช่วงมานะครับแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่ามันแห้งแล้งเป็นทะเลทรายเหมือนอย่างในประเทศแอฟริกามันไม่ถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีน้ำเหลือเฟือนะฮะโดยเฉพาะน้ำเพื่อทางการเกษตรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลูกข้าวเพราะการปลูกข้าวเนี่ยเป็นพืชที่ใช้น้ำมากที่สุดครับนะครับแต่การดำรงชีวิตตามปกติเนี่ยนะครับผมยืนยันได้นะฮะน้ำกินน้ำใช้น้ำบริโภคอุปโภคมีเป็นปกตินะครับพื้นที่ใช้น้ำน้อยนะครับยังทำได้นะพื้นที่เกษตรน้ำฝนภาษาอังกฤษเรียก rain fed อันนั้นจะลำบากนะครับเพราะว่าฝนไม่ได้ตกไม่ได้ตกน้ำไม่ได้ค้างทุ่งนะครับความชื้นในดินนะครับไม่มีคือท่านนายกสั่งเลยนะครับว่าประชาชนจะขาดแคลนน้ำไม่ได้นะข้อสองน้ำกินน้ำใช้ต้องมีข้อสามในเมื่อน้ำน้อยนะครับต้องใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนั่นคือคำสั่งหรือนโยบายทางกบอ.ก็มาประชุมกันนะฮะก็วางยุทธศาสตร์ขึ้นมาว่าข้อแรกเมื่อน้ำน้อยต้องหาแหล่งหาน้ำต้นทุนนะฮะน้ำต้นทุนก็มาจาก3ทางหนึ่งมาจากฟ้า2มาจากผิวดิน3มาจากใต้ดินนะครับข้อที่2ในยุทธศาสตร์คือว่าต้องเกิดความเสมอภาคนะทุกคนต้องเฉลี่ยนะครับก็คือทุกคนได้เท่ากันไม่ได้ไม่ได้เท่ากันไม่มีไม่ได้เท่ากันนะได้เท่ากันครับครับและขอสุดท้ายคือว่าน้ำกินน้ำใช้ต้องมีเพียงพอต้องมาก่อนต้องมาก่อนนะครับครับบนยุทธศาสตร์ที่ว่าเนี่ยเราก็แบ่งวิธีทำงานหรือกลยุทธ์นะฮะเป็น7-8ข้อด้วยกันนะฮะตั้งแต่ทำง่ายไปหายากข้อแรกนะครับก็คือจากฟ้าฝนเตรียมนะครับที่ทำมาวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับที่จริงฝนเทียมเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยเขาจะหยุดทำวันที่15ตุลาของทุกปีเพราะว่าความชื้นสัมผัสมีน้อยแต่ปีนี้มันจำเป็นต้องทำได้น้อยก็ต้องทำนะฮะคือไม่ต้องมาพูดว่าคุ้มไม่คุ้มนะฮะคือคำว่าคุ้มไม่คุ้มนี่คือคุ้มทุนไหมนะที่ลงทุนไปเป็นค่าน้ำมันเครื่องบินเป็นค่าสารเคมีต้องทำต้องทำเนี่ยก็ต้องทำแต่ว่าปีนี้ก็โชคดีนะฮะเรียกว่าอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังกรุณาส่งดิเพรสชันมาให้อีกลูกนึงนะฮะสนตินเนี่ยที่จะเข้าเนี่ยนะฮะเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าปีนี้จะทำฝนเทียมไปได้อีกสัก15วันนะครับก็คือระยะเวลาที่ทำฝนเทียมได้ก็คือจะมากขึ้นครับเมื่อวันซืนตก 3.7 ทั่วภาคอีสานนะครับเมื่อวานตก 3.5 มิลนะครับวันนี้ยังไม่ได้รับรายงานแต่พรุ่งนี้มาเรื่องตกเยอะโอเคนะน้ำจากฟ้าเอาลงมาแล้วครับนะครับผมก็บอกเขาบอกว่าตกที่ไหนไม่สำคัญนะขอให้ตกนะฮะแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าตกอำเภอนั้นตกเนื้อเขื่อนนี้อะไรเงี้ยไม่เอาขอให้ตกขอให้ตกเลยขอให้ตกนะครับข้อ2สิ่งที่ทำได้ก็คือไม่ยอมเสียน้ำนะครับถามว่าไม่ยอมเสียน้ำนี่เช่นอะไรก็คือเขื่อนซึ่งเคยเปิดแม้ว่าจะหลีนะครับเพื่อปล่อยน้ำลงแม่น้ำในสุดก็ไหลลงทะเลปีนี้เนื่องจากจากน้ำน้อยเขื่อนปิดหมดเช่นว่าปากมูลก็ปิดไปแล้วนะฮะเขื่อนปิดหมดนะฮะเอาน้ำลงทุ่งเอาน้ำลงทุ่งนะครับเพื่อให้ทุ่งเนี่ยชื้นและมีน้ำเกษตรกรจะทำได้แต่สำหรับภาคอีสานปิดเกินปากมูลผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวอุบล นะฮะชาวเขื่อนปากมูลสมัชชาคนจนที่ได้กรุณาเข้าใจนะฮะคือข้อตกลงเราเนี่ยกลางพฤศจิกาแต่ปีนี้ปิดเลยนะเมื่อ3วันที่แล้วนะครับถามว่าปิดแล้วได้อะไรได้น้ำวันละ120ล้านคิวนะฮะล้านคิวนะเพราะฉะนั้นนี่นะฮะการที่ปิดก่อนไป1เดือนเนี่ยได้ทำให้เราได้น้ำต้นทุนขึ้นมานะครับ
ประมาณ 2,000 ล้านมากโหนะอันนี้ก็เมื่อได้แล้วนะฮะต้องไปคิดต่อนะฮะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีวิชาจะคิดต่อเขาขึ้นไงต่อไปนะนี่ปิดแล้วนะฮะอันแรกนี่เอาน้ำจากฟ้าลงมานะครับอันที่สองเอาน้ำเข้าทุ่งหรือปิดเขื่อนปิดเขื่อนยังไงอันที่สามเอาน้ำบาดาลขึ้นมาเอาน้ำบาดาลขึ้นมาโดยจะเน้นที่น้ำกินน้ำใช้จะเจาะน้ำบาดาลเพิ่มนะฮะเดี๋ยวท่านคงให้นะฮะประมาณสัก 2,000 จุดนะครับซึ่งดูแล้วว่ามีน้ำแน่นอนนะฮะการต่อไปก็คือว่าผันน้ำข้ามรุ่มน้ำในภาคกลางหรือภาคเหนือเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของลุ่มน้ำน่านกลับไปลุ่มน้ำยมนะครับในภาคกลางตอนล่างก็จะตั้งแต่ลุ่มน้ำท่าจีนแม่กลองเข้าไปลุ่มเจ้าพระยาอาจจะลึกเข้าไปถึงเกลือสุพรรณบุรีไปได้ทำไปนะฮะสำหรับทางโน้นนะฮะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็กำลังคิดอยู่นะฮะว่าเราจะทำยังไงกับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราจะรื้อฟื้นสิ่งที่เรียกว่าโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งสมัยก่อนในการพลังงานแห่งชาติทำนะฮะแล้วก็ไปยุติเสียนะฮะเรากำลังมองว่าจุดใดนะฮะที่มีน้ำต้นทุนประมาณ500,000 ถึง 1 ล้านเราจะเอาสูบไปตั้งนะฮะชั่วคราวดูดน้ำขึ้นแล้วดูดนะครับขึ้นถังแล้วลงท่อใช้ระบบท่อหมดนะครับโดยจะพื้นที่จะรับน้ำก็จะอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 ไร่เพราะนั้นก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดที่มีความต้องการใช้น้ำและมีน้ำต้นทุนนะครับครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำอยู่ในขณะนี้ยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือว่าน้ำเพื่อการเกษตรนะครับก็จะใช้น้ำบาดาลอีกเหมือนกันแต่คราวนี้จะทำต่างกับคราวที่แล้วนะฮะเพื่อให้เร็วคือเราจะปั๊มเอาขึ้นมานะครับแล้วทำท่อกลางแล้วก็ค่อยแจกไปที่หลังไม่ทำระบบคือถ้าทำระบบด้วยมันเสร็จไม่ทันนั่นที่ใดก็ตามทันเฉพาะฤดูกาลแล้วที่ใดก็ตามฮะที่เอาน้ำขึ้นได้ประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจะทำนะฮะโดยทันทีนี่อีกอันนึงนะฮะในเรื่องของทางด้าน operation คือเราจะทำเดปโปนะฮะในหลายจังหวัดหรือหลายอำเภอจะเรียกเครื่องสูบน้ำและรถยนต์ที่เกี่ยวกับการส่งน้ำทั้งหมดนะที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละครับมาภาคออกเฉียงเหนือให้หมดแล้วกรมบรรเทาสาธารณภัยก็จะเข้าไปบริหารร่วมกับจังหวัดอำเภอนะเพราะนั้นเราก็จะมีเครื่องมือนะครับทุกจังหวัดอยู่ในถ้ามันสำคัญนะระดับอำเภอก็ต้องมีนะครับเพราะนั้นประชาชนจะเห็นว่าเราได้ใช้นะครับงบประมาณของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ลงทุนไปแต่ต้นปีนะน้ำท่วมตอนนี้เครื่องมือเหล่านั้นจะถูกนำมาใช้ในเรื่องของน้ำแรงน้ำน้อยผมไม่อยากเรียกน้ำแรงก็แค่น้ำน้อยนะครับครับผมสุดท้ายนี่นะครับผมยืนยันกับประชาชนได้นะครับว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้ท่านไม่มีน้ำกินน้ำใช้น้ำกินน้ำใช้น้ำกินน้ำใช้ท่านจะมีแน่นอนนะครับยืนยันครับซึ่งตรงนี้พอเป็นทางกระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญอย่างไรกับการเจาะขุดน้ำบาดาลน้ำบาดาลนะฮะคือเราจะมี2ส่วนคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำเหมือนที่ท่านปประสบท่านได้เรียนแล้วนะครับว่าเรามีไอ้เครื่องสูบน้ำนะเครื่องสูบน้ำที่เราได้รับการอนุมัติมาเมื่อปีที่ผ่านมานะประมาณ600กว่าเครื่องเป็นเครื่องขนาด8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วเราก็จะเอาไปดูที่ว่าพื้นที่ที่เราโครงการแก้มลิงที่เราได้สร้างไว้ในปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้เราดูที่ว่ามันเรามีแหล่งน้ำดิบแล้วนะเราก็จะไปติดตั้งตามพื้นที่แก้มลิงในพื้นที่แหล่งน้ำดิบเนี่ยเพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำดิบเนี่ยไปสู่พี่น้องภาคการเกษตรที่อยู่บริเวณนั้นหรือไกลกว่านั้นเราก็จะมีระบบท่อส่งนะนี่คือในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำส่วนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราก็ได้เตรียมความพร้อมว่าทั้งหมดเนี่ยในขณะนี้เราได้สำรวจตั้งแต่ปีที่ผ่านมาว่าพื้นที่ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่น้ำใต้ดินมันมีเพียงพอปริมาณมันมีเพียงพอเราสำรวจไว้เรียบร้อยแล้วแต่ขณะนี้เราก็จะได้รับการอนุมัติมานะครับที่ท่านปลอดประสบเป็นประธานกบอว่าอยู่ประมาณอีก 2,000 กว่าแห่งเราก็จะไปดูพื้นที่ตรงไหนว่าขุดเนี่ยในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เราสำรวจไว้แล้วเนี่ยเราก็ไปเจาะเสร็จก็นำน้ำนะเอามาขึ้นนะมาทำเป็นระบบเพื่อกระจายน้ำไปสู่ภาคการเกษตรนี่คือน้ำเพื่อการเกษตรเราก็จะทำ 2,000 แห่งแล้วก็จะทำเรื่อยๆนะจากปีนี้ปี5 5 5 6 5 7เราก็จะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้ครบนะในภาคการเกษตรคือน้ำเพื่อการเกษตรนอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีน้ำดื่มแบบสะอาดโดยกรมทรัพยากรน้ำขณะนี้นะเมื่อปีที่ผ่านมาเราได้ขุดเจาะตามโรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นย่านชุมชนที่มีพี่น้องประชาชนอยู่หนาแน่นในตำบลแต่ละตำบลเราก็จะมีตำบลละแห่งหรือ2แห่งตำบลใหญ่ๆเราก็จะมี2แห่งซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางศูนย์กลางของพี่น้องประชาชนอยู่ในตำบลนั้นเราก็ไปขุดเจาะแล้วก็มาผลิตเป็นน้ำดื่มสะอาดก็คือเป็นจุดที่ประชาชนสามารถมารับน้ำดื่มได้เพื่อการบริโภคได้เลย
คุณภาพของน้ำที่ให้ประชาชนมารับจากโรงเรียนเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างคือเป็นน้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐานอย.ผ่านมาตรฐานอย.ของกรมอนามัยโลกเลยที่ตรงนี้เราก็จะไปทำตามตำบลต่างๆแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนมารับเนี่ยเอาแกลอนน้ำเอาถังน้ำมาบรรจุน้ำเนี่ยเอาไปไว้บริโภคในหมู่บ้านหรือในไร่นานี่เราจะทำขณะนี้ในปีนี้เราก็จะทำอีกประมาณ 2,400 กว่าแห่งแต่ก็คือเหมือนกับที่ท่านประสงค์ได้บอกไปว่าประชาชนจะต้องไม่ขาดน้ำในการบริโภคอย่างแน่นอนครับครับและคราวนี้ทางปภ.นะครับจะมีการสื่อสารกับประชาชนอย่างไรว่าช่วงนี้น้ำอาจจะน้อยคุณอาจต้องมีการปรับตัวในแง่ของการใช้น้ำนะครับในส่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาภัยกระทรวงมหาดไทยขอเรียนพี่น้องประชาชนใน3เรื่องครับครับเรื่องที่1คือเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องที่2ในเรื่องของกรอบการทำงานครับและเรื่องที่3ในการทำงานวิธีปฏิบัตินะครับผมกราบเรียนนะครับว่ากรมป้องกันบรรเทาสาภัยนั้นเป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลมีหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติและประสานการปฏิบัติเหมือนที่พระท่านรัฐมนตรีปลอดประสบและท่านรัฐมนตรีปรีชาได้กล่าวไปแล้วนั้นในเชิงนโยบายและการสั่งการของรัฐบาลส่วนกรมป้องกันบรรเทาสาภัยก็นำไปสู่การปฏิบัติเรามีการปฏิบัติใน3ระดับครับในส่วนกลางเนี่ยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้รวมทีมของทุกกรมในกระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสนองนโยบายและท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกภัยครับเรารับผิดชอบอยู่18ภัยนะครับในส่วนกลางก็ตั้งศูนย์บริการฉุกเฉินอยู่ที่กรมป้องกันบรรเทาสาภัยครับโดยรับข้อสั่งการจากรัฐบาลจากกบอ.นะครับในส่วนระดับจังหวัดเนี่ยเราสั่งการให้ผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องซิงเกิลคอมมานด์นะครับคือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับตามข้อสั่งการของรัฐบาลรวมไปถึงระดับอำเภอและท้องถิ่นนะครับนี่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนกรอบการทำงานนะครับเราได้มองกรอบของรัฐบาลเป็น4กรอบในเรื่องสถานการณ์เรื่องขาดแคลนน้ำเนี่ยนะครับถามว่าภัยแล้งเนี่ยเพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่ใช่ครับทุกปีครับปีหนึ่งประมาณ5เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมทุกปีครับจะมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดจากฝนทิ้งช่วงสิ่งที่ผมเรียนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับคราวนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันได้รับรายงานจากผู้ว่าการจังหวัดหลายจังหวัดแจ้งว่าฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นสถานการณ์ขาดแคลนน้ำไม่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเลยนะครับนั่นเรียนให้พี่น้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นทุกปีครับแต่วิธีปฏิบัติเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการซึ่งเรามองน้ำเป็น4ส่วนครับส่วนที่1เป็นน้ำเรื่องอุปโภคบริโภคเรื่องน้ำกินน้ำใช้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการเด็ดขาดในส่วนนี้ทุกจังหวัดทุกอำเภอห้ามให้พี่น้องประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตามที่ท่านรัฐมนตรีปลอดประสบพูดไปแล้วนะครับในส่วนที่2ครับซึ่งมีความสำคัญครับในเรื่องน้ำในรักษาระบบนิเวศอันนี้คือน้ำที่เราปล่อยไปตามห้วยหนองคลองบึงหรือระบบระบายน้ำอันนี้จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเราก็ให้ความสำคัญส่วนที่3เป็นน้ำเพื่อการเกษตรก็จะแยกเป็นน้ำในส่วนที่ระบบชนประทานและนอกระบบชนประทานนะครับซึ่งทางกบได้สั่งการชัดเจนครับนอกระบบชนประทานทางกระทรวงทรัพย์ก็เข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำในการพัฒนาบ่อบาดาลหรือขุดเจาะใหม่ต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนที่4เนี่ยเป็นน้ำเรื่องอุตสาหกรรมครับซึ่งส่วนนี้ก็ให้ความมั่นใจกับภาคอุตสาหกรรมนะครับน้ำในระบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นน้ำที่มาจากระบบชลประทานมีการส่งทางท่อหรือระบบต่างๆเมื่อกรอบ4ส่วนนี้ก็นำไปสู่วิธีปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยอย่างแรกครับขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการในเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำเนี่ยนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรี2ท่านได้กล่าวไปแล้ววันนี้ผู้ว่าได้สั่งการให้มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งคาดว่าหรือมีโอกาสจะเกิดความขาดแคลนน้ำเนี่ยครับทุกพื้นที่ลงถึงระดับหมู่บ้านแล้วครับเราทำพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับแล้วชี้เป้าเลยและกลุ่มเปราะบางพิเศษนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างในส่วนที่2สำรวจแหล่งน้ำต้นทุนนะครับว่าในแต่ละอำเภอนั้นมีแหล่งน้ำต้นทุนอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อสามารถนำน้ำส่งไปจุดขาดแคลนอันที่3สำรวจภาชนะกลางในการเก็บน้ำทุกหมู่บ้านครับถ้าจุดไหนยังไม่มีก็จะมีการจัดทำถังน้ำหรือระบบถังน้ำกลางเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงเป็นธรรมนะครับอันนี้ได้ทำไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดครับขณะนี้กระทรวงเกษตรนะครับได้แจ้งให้ผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการเพาะปลูกนะครับเนื่องจากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ทุกปีครับปลูกแล้วก็จะเกิดความเสียหายเกิดความเสี่ยงภัยนะครับเพราะเราก็แจ้งให้ทราบว่านาปรังเนี่ยให้ทำได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดให้ทำนะครับนอกจากนั้นไม่ควรทำเพราะจะเป็นความเสียหายนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยวันนี้ทำสองอย่างครับหนึ่ง
นำนโยบายรัฐบาลในเรื่องการช่วยดูแลเรื่องน้ำไปสู่ประชาชนอันที่สองสร้างความเข้าใจว่าขณะนี้รัฐบาลระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความเป็นสุขเป็นธรรมให้กับประชาชนครับครับเพื่อนท่านท่านประสบต่อจากที่ท่านที่พิธีได้พูดถึงเรื่องของน้ำพอฝนทิ้งช่วงมารัฐบาลบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอย่างไรฮะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลปล่อยน้ำมาหมดหรือเปล่ากลัวน้ำท่วมเมื่อช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าผมเพิ่งไปพูดที่สภานะในเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ำการปล่อยน้ำเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะควบคุมนะครับว่าเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยนะครับ ครับเขื่อนพระราม6ทั้งหลายแหล่เขื่อนเจ้าพระยานะครับควรจะมีน้ำเท่าไหร่ควรจะปล่อยเท่าไหร่นะครับฝนตกเท่าไหร่น้ำควรจะปล่อยลงไปในทุ่งเท่าไหร่ไม่ได้แตะต้องนะครับในภาคตอนหลองเชียงเหนือแม้แต่นิดเดียวนะฮะไม่เคยไปแตะต้องครับว่าลุ่มน้ำจีลุ่มน้ำมูลลำโดมน้อยลำพระเพิงลำตาคองไม่ได้แตะต้องเพราะนั้นอยากเรียนประชาชนนะครับว่าท่านอย่าไปเชื่อข้อกล่าวหาอย่างนั้นนะครับและผู้ที่กล่าวหาอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนะฮะแต่นี่ความช่วยเหลือความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของเกษตรนะครับในเรื่องของความเสียหายรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือแน่นอนในเกณฑ์เดิมนะฮะเป็นแต่ขณะนี้เนี่ยก็ต้องไปสำรวจนะครับข้อสองคือว่าถ้ากรมชลประทานและกระทรวงมหาดไทยแนะนำว่าอย่าปลูกอะไรต้องเชื่อก็ขอให้เชื่อไม่ฉะนั้นมันจะมีแต่ความเสียหายการเกิดภัยแล้งหรือว่าน้ำร้อนแบบนี้มันเกิดมาโดยตลอดเราจะมีการป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างไรครับท่านนายกพูดเสมอนะและผมก็พูดต่อจากท่านนายกเสมอว่าโลกเราหรือประเทศไทยขณะนี้เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงนะฮะที่เรียกว่า climate change นะฮะการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศคือน้ำไม่มากน้ำก็น้อยนะครับแล้วเกิดขึ้นรุนแรงท่วมก็ท่วมมากนะฮะแรงก็แรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อประชาชนทุกคนนะฮะเข้าใจว่าเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิภาคตัวท่านจะต้องมีความพร้อมนะนะฮะนี่ข้อหนึ่งนะฮะต้องมีความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ข้อ2เนี่ยไม่มีอะไรดีกับภาษาเขาเรียก adaptive ไม่มีอะไรดีกับการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมน้ำมากก็เข้ากับสภาวะน้ำมากว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงทำมาหากินยังไงเดินทางยังไงแต่งตัวยังไงน้ำน้อยก็เช่นกันเดียวกันนะฮะมันเป็นธรรมชาตินะฮะและผมเรียนท่านนะไม่ว่าสิ่งเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันจะสร้างความเสียหายยังไงก็ตามทีประเทศไทยเนี่ยดีกับเขาเพื่อนครับขอให้สบายใจและภูมิใจดีกับเขาเพื่อนนะครับครับปริมาณน้ำบาดาลมีเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนไหมครับท่านพื้นที่น้ำใต้ดินทั้งหมดนะมีอยู่ประมาณ100,000ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ทุกเฉลี่ยแต่ละตัวก่อนนะนำมาใช้เพียง 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นยังเหลืออีก 88,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเนี่ยเราจะได้ก็คือเป็นกระบวนการทั้งจากนี้ไปจนถึงปีหน้าจะมีการขุดเจาะอีกสักกี่ที่ล่ะคือ2,000ที่เราก็จะมองว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันเหมาะสมแล้วพื้นที่ตรงไหนที่มันแล้งนะเราก็จะเร่งด่วนในการขุดเจาะเลยกับพี่น้องสมมุติว่าพี่น้องเนี่ยที่ปลูกข้าวนะข้าวจะตายเราก็จะดูว่าพื้นที่เนี่ยน้ำใต้ดินมีปริมาณเพียงพอมั้ยถ้ามีเพียงพอเราขุดเจาะว่าบ่อนึงเนี่ยเราสามารถทํานาได้กี่ไร่อย่างนี้เป็นต้นหรือภาคการเกษตรจะเป็นข้าวโพดหรือเป็นยางพาราอย่างเงี้ยเราก็จะมามองตรงนี้ด้วยภาพครอบคลุมไปในภาคการเกษตรด้วยแสดงว่าน้ำบาดาลจะให้ความสำคัญกับการนำไปใช้กับภาคการเกษตรส่วนใหญ่หรือว่าเพื่อการบริโภคคือจะเน้นในปีนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านให้ความสนใจว่าต่อไปนี้น้ำใต้ดินเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเกษตรเพราะมันการถ้าท่านเราสามารถทำระบบน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตรมันแก้ปัญหาแบบเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งได้แบบยั่งยืนเพราะในกรณีในฤดูฝนใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้แต่ฤดูน้ำแล้งเราก็สามารถจุดน้ำใต้ดินเอามาใช้ภาคการเกษตรแล้วก็เป็นการช่วยเหลือในกรณีในการทดแทนน้ำเราเอาน้ำใต้ดินมาใช้ในฤดูฝนน้ำก็จะซึมลงไปแทนที่นี่คือเป็นการช่วยในการน้ำแล้งน้ำท่วมครับในการขุดเจาะน้ำบาดาลในแต่ละครั้งมีความรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนครับคือมันก็อยู่ที่ว่าชั้นดินนะมันก็อยู่อยู่ประมาณ2วันต่อ1บ่อมันก็อยู่มีความลึกของชั้นดินนะว่าน้ำเนี่ยมันอาจจะผ่านชั้นหินประมาณอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าประมาณ30เมตรครับ30เมตรบางทีพื้นที่ตรงไหนที่มันอยู่เป็นลาดเขาหน่อยก็ประมาณ100เมตร200เมตรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะดูว่าไอ้ตาน้ำเนี่ยนะมันอยู่ตรงชั้นไหนก็อยู่ประมาณไม่น้อยกว่า30เมตร
ซึ่งทางกระทรวงทางกรมก็มีผู้เชี่ยวชาญมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเพียงพอในการที่จะไปทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรามีชุดเจาะบ่อบาดาลรถเจาะบ่อบาดาลเรามีอยู่จำนวน100คันครับแล้วเรานอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีภาคเอกชนเราก็จะมีการประมูลประมูลราคาแล้วก็โอเคแต่พื้นที่ตรงไหนที่มีจำนวนมากที่เครื่องจักรของทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราไม่เพียงพอหรือไม่ทันเราก็จะมีการจ้างเหมาให้ภาคเอกชนไปดำเนินการขุดเจาะให้กับพี่น้องเกษตรกรก็คือมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอแต่ท่านที่ดีครับการที่จะสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจว่าพืชตัวนี้ควรปลูกพืชตัวนี้ไม่ควรปลูกเพื่อที่ทำให้ประชาชนยอมรับตรงนี้จะทำยังไงบ้างครับครับในเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนี่เป็นเรื่องสำคัญละเอียดอ่อนแต่ต้องทำครับสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้อย่างแรกครับในเรื่องของการกำหนดผังการใช้ที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินตรงไหนเป็นที่อยู่ของคนเป็นที่อยู่ของน้ำที่เพาะปลูกพืชอะไรเราต้องใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเข้ามากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินครับอย่างที่สองครับในเรื่องของการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนนี้เป็นเพียงวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ระยะยาวรัฐบาลได้มีโครงการหลายๆโครงการซึ่งท่านรัฐมนตรีปลอดประสบได้กรุณาพูดหลักการในเรื่องสร้างที่ให้น้ำอยู่ทำทางให้น้ำไปเนี่ยการจัดการน้ำที่มีมาตรฐานวิชาการเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นคราวนี้เราการจัดการน้ำทั้ง3ส่วนครับส่วนที่เป็นน้ำบนดินเนี่ยนะครับทางทุกจังหวัดครับผู้ว่าการจังหวัดได้สำรวจแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อจะเอาน้ำต้นทุนที่มีอยู่เนี่ยไปกระจายให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนนะครับทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลการประปาภูมิภาคนะครับได้สั่งการให้การประปาภูมิภาคเตรียมพร้อมตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในการที่สนับสนุนน้ำให้กับเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ผู้ว่าการจังหวัดร้องขอเพื่อไปแจกจ่ายนะครับเพราะน้ำประปานั้นถือเป็นน้ำที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับนอกจากนั้นการแหล่งน้ำอื่นๆนะครับมีการขุดลอกเปิดทางน้ำก็ดีการทำฝายกั้นเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปแต่ก็ดีนะครับนี่เป็นน้ำบนดินครับส่วนอีกส่วนคือน้ำบนฟ้าที่ท่านรัฐมนตรีปลอดประสบพูดการทำฝนเทียมหรือฝนหลวงเราได้ทำกระจายนะหลายพื้นที่หลายจุดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของภูมิอากาศนะครับแต่ว่าทุ่มเทตั้งใจส่วนที่3น้ำใต้ดินซึ่งท่านรัฐมนตรีปรีชาได้กรุณาพูดนะครับมีทั้งใน2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่ขุดใหม่ทำใหม่อีกส่วนนึงเป็นการเป่าล้างบ่อบาดาล อย่างไรก็ตามครับท่านครับในทุกจังหวัดนะครับวันนี้มีหลายส่วนราชการของรัฐบาลที่ไปลงไปแก้ปัญหาแต่ถ้ายังขาดหรือยังไม่พร้อมหรือยังไม่ทั่วถึงได้มีการออกแบบให้ใช้เงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าการจังหวัดนะครับเมื่อผู้ว่าการจังหวัดประกาศภัยอย่างขณะนี้เนี่ยมีอยู่5จังหวัดครับมีกาฬสินธุ์สกลนครอุดรเลยและอำนาจเจริญได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งประมาณ30อำเภอครับคำว่าแล้งนี่ไม่ได้แล้งทั้งจังหวัดครับเราประกาศต้องลงเป็นรายหมู่บ้านครับและเมื่อประกาศแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องจ่ายเงินครับต้องเข้าไปสำรวจให้ชัดเจนนะครับนั้นมีเงินทดลองในการในอำนาจผู้ว่าการจังหวัดอยู่นะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของรัฐบาลมีหน่วยงานฉุกเฉินในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุการณ์ไหมครับหน่วยงานเนี่ยเราไม่เรียกว่าฉุกเฉินเป็นการเตรียมการและตั้งใจครับเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณากล่าวเราเตรียมการอย่างไพร่ขาดแคลนน้ำหรือว่าเรียกว่าภัยแล้งเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยเราไม่ได้เตรียมตอนนี้เราเตรียมมาหลายเดือนแล้วนะครับปฏิทินภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าภัยแล้งเนี่ยนอกจากเตรียมเรื่องแจกจ่ายน้ำและสิ่งที่ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนคืออัคคีภัยนะครับพี่น้องที่เผาฟางเผาไร่นาต่างๆจะเกิดไฟป่าต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราแจ้งเตือนตลอดเวลาความหนาวเย็นทำให้อากาศแห้งภัยแล้งเป็นปฏิทินที่เกิดต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นการเตรียมการมีเป็นระบบอยู่แล้วครับครับท่านรัฐมนตรีครับท้ายที่สุดแล้วพายุโซนร้อนส่วนต้นนี่น่ากลัวจะกระทบอะไรกับไทยไหมหรือว่าจะเป็นผลดีต่อการบรรเทาภัยแล้งลูกนี้นะฮะน่าจะเป็นลูกสุดท้ายนะครับสำหรับฤดูนี้นะฤดูพายุนะครับก็คงจะเข้าเวียดนามพรุ่งนี้มั้งนะครับแล้วก็ตามโมเดลนะฮะก็จะขึ้นเหนือนะครับก็จะกระทบกับประเทศไทยตรงที่ว่าจะเพิ่มความชื้นนะฮะทำให้เราทำฝนเทียมได้ตอนนี้ถ้าบังเอิญนะครับลมเหนือแรงนะครับพายุลูกนี้อาจจะลงมาต่ำก็จะเข้าประเทศไทยโดยตรงผมเราภาวนาขอให้เป็นอย่างนั้นนะเราจะได้น้ำเพิ่มนะครับเพราะนั้นพายุลูกนี้นะฮะขออย่าให้คนไทยกลัวฮะขอให้ช่วยกันจุดธูปจุดเทียนนะฮะเชิญมานะฮะมาเลยนะฮะให้รีบมาแล้วมาอยู่นานๆครับนะครับไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวครับวันนี้ขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับผมขอขอบคุณนะครับ
ผู้ชมรับทราบแล้วนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะรับมือกับปัญหาภัยน้ําน้อยในปีนี้นะครับเรื่องของฝนทิ้งช่วงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นไทยนั้นกําลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศดังนั้นนะครับรัฐบาลมีการพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะให้ประชาชนมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะมีน้ําเพียงพอในการบริโภคอย่างแน่นอนส่วนในแง่ของการนําน้ําเพื่อใช้ในการทําการเกษตรนั้นต้องขอให้ฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าควรปลูกหรือควรไม่ควรปลูกอย่างไรนะครับเพื่อที่ทุกคนนั้นจะได้มีน้ําใช้อย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดคือรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนครับวันนี้ผมธีรัตน์รัตนเสวีสวัสดีครับ